สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะผ่านทางเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันพรไพรินทร์คุณมากนะคะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพาทุกท่านมาที่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นเป็นอีกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะคะของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบเรื่องของอุทกภัยก็ถ้านับกันแล้วก็ตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะคะ1สัปดาห์กว่าๆแล้วและในวันนี้ค่ะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทั้ง2ท่านได้แก่ท่านจักรพงษ์แสงมณีและท่านจิราพรสินธุภัยนะคะเดินทางลงมายังพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้มารับฟังนะคะเขาเรียกว่ามารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้และที่สำคัญเลยที่มาพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์นะคะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่ได้รับผลกระทบเยอะมากเลยทีเดียวเหมือนกันวันนี้เราจะได้ติดตามภารกิจทั้งหมดนี้ไปด้วยกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับความเสียหายในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านต้องการให้ทางภาครัฐช่วยเหลือด้านอะไรบ้างและที่สำคัญวันนี้มีการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตนะคะอีกหนึ่งท่านที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องคหกรรมห้องดนตรีนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนกินนอนด้วยนะคะน้องๆ นักเรียนก็จะพักอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านแห่งนี้นะคะบ้านปางหัดนี้ก็จะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ไทยหรือเราก็ชาติพันธุ์หลากหลายชาติพันธุ์เหมือนกันที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมในส่วนของพื้นที่ที่นี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะในตอนนี้ก็จะมีทั้งส่วนราชการนะคะแล้วก็มีทั้งในส่วนของสทนช.นะคะมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีแขวงทางหลวงนะคะแล้วก็มีทางแรงงานนะคะจังหวัดเชียงรายมีสำนักงานสาธารณสุขมีกอรมน.นะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอเวียงแก่นนะคะที่รอต้อนรับอยู่ณยังโรงเรียนแห่งนี้ด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็มีทั้งในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางคมนาคมค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยแขวงทางหลวงถ้าเป็นเส้นทางนี้ก็จะเป็นแขวงทางหลวงเชียงรายที่2นะคะที่จะเป็นอีก1หน่วยงานที่ต้องทำงานหนักเหมือนกันหลังจากที่น้ำเนี่ยหลากไปแล้วพื้นที่แห่งนี้เนี่ยน้ำลงโดนผลกระทบน้ำหลากนะคะตั้งแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็คือจะเป็นในส่วนของปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาแล้วเขาใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะน้ำก็จะไหลออกไปดังนั้นพอน้ำไหลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงนี้ที่รอการฟื้นฟูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างโคลนอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ยังชีพของน้องๆเพราะอย่างที่แจ้งไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำคือเป็นเหมือนน้องๆจะต้องมากินนอนที่นี่อะค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีในส่วนของห้องกิจกรรมหอพักอะไรต่างๆซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับเส้นทางน้ำซึ่งก่อนที่จะถึงโรงเรียนนะคะจะเป็นฝายดังนั้นนะคะพอเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่ไปกีดขวางทางน้ำดังนั้นเนี่ยพอกีดขวางทางน้ำแบบนี้แล้วน้ำล้นก็เข้าท่วมโรงเรียนนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโรงเรียนฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนค่ะดังนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในจุดนี้ด้วยเช่นกันวันนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์และท่านรัฐมนตรีจิราพรลงพื้นที่มาที่นี่แล้วนะคะแล้วก็จะได้รับฟังข้อปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้ไปหาแนวทางนะคะในการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ตรงกับความต้องการต่อไปนั่นเองสำหรับเส้นทางที่มาในวันนี้นะคะยังคงมีบางจุดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่เขาเรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเดินทางสัญจรเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยฝนตกแบบนี้ประมาณ
เกือบ3สัปดาห์แล้วเราอยู่ในช่วงของร่องมรสุมประมาณ3สัปดาห์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเทิงเวียงแก่นพญาเมงรายขุนตาลเชียงของเชียงแสนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในครั้งนี้ค่ะก็มีส่วนของการชุ่มน้ำเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ถนนเขาเรียกว่าเส้นทางถนนต่อหม้อสะพานล้มขาดแล้วก็ดินสไลด์แบบนี้ค่ะหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงจะต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพาทุกท่านมาที่ใต้ถุนอาคารเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะจะน้ำจะขึ้นไม่ถึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราแจ้งไปเมื่อขั้นต้นว่าน้ำเนี่ยพอเขามาเนี่ยเขาหลากมาทีเดียวเลย 2-3 ชั่วโมงเขาก็ผ่านไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนาะก็จะเป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของครุภัณฑ์ต่างๆนะคะมีเครื่องดนตรีดุริยางนะคะเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีชุดดุริยางนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะมีตรงนั้นที่บอกไปว่าเป็นห้องคหกรรมเนาะดังนั้นอุปกรณ์ในการทำอาหารอะไรต่างๆก็จะมีความเสียหายอันนี้จะเป็นลำโพงนะคะนี่ก็เป็นไมโครเวฟนะคะที่เป็นเรื่องราวของการเรียนคหกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่จริงสักนิดนึงก่อนนะคะระหว่างที่ทางคณะของท่านรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาเพราะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าเส้นทางในการเดินทางมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินสไลด์อะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของถนนก็คือกรมทางหลวงเองนะคะซึ่งพื้นที่ก็คือเป็นของแขวงทางหลวงเชียงรายที่2เนาะเขาก็จะมีการเร่งประสานงานนะคะอย่างที่เราเห็นบางจุดจะเป็นตอหม้อสะพานขาดแบบนี้ค่ะก็เร่งประสานทางศูนย์พิจิตรนะคะให้ส่งสะพานเบลลี่หรือสะพานเหล็กเพื่อมาเชื่อมต่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้แล้วก็ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ก็คือเป็นในส่วนของใต้ถุนตรงนั้นเป็นห้องคหกรรมนะคะแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นห้องดนตรีอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็มีโคลนนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งก็อยู่ที่ระหว่างที่รอหน่วยคือที่จะต้องบอกว่ารอเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางในส่วนของพื้นที่เองหรือไม่ก็หน่วยงานที่ลงมาช่วยเหลืออย่างเช่นทหารเขาก็ช่วยเหลือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะต่อเนื่องมาแล้วก็อย่างที่เชียงรายค่ะก่อนหน้านี้พื้นที่อื่นๆพื้นที่บางพื้นที่จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะคะอย่างเช่นที่เทิงแต่พอฝนตกลงมาอีกนะคะก็ทำให้กลับไปเป็นพื้นที่น้ำท่วมอีกแบบนี้ค่ะก็หลายๆหน่วยงานก็ต้องเร่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือนะคะดังนั้นในส่วนของจุดนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานนะคะที่เขาเกี่ยวข้องค่ะก็จะเร่งลงพื้นที่มาเพื่อทำความสะอาดต่อไปอย่างอันนี้ที่เห็นคือเครื่องปรินต์นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นโคลนแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเนาะตรงนั้นคือจะเป็นในส่วนของที่โดนน้ำโคลนอะไรต่างๆหมดเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีเรื่องของรถยนต์นะคะที่ไหลไปกับน้ำนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ไปเอามากลับคืนมาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าที่เชียงรายเนี่ยที่เชียงรายมีทั้งหมด18อำเภอค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกอำเภอต้องบอกว่าทุกอำเภอได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้เพียงแต่ว่าอำเภอไหนนะคะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คณะของท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์แสงมณีและท่านรัฐมนตรีจิราภรณ์สินธุภัยนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงยังโรงเรียนบ้านปางหัดสหศาสตร์แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทั้งสองท่านก็จะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามารอบอกมาพอเราพูดคุยเนาะแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะก็เพื่อที่จะมารับฟังนะคะข้อปัญหาต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยมาให้กำลังใจค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะท่านแรกท่านจักรพงษ์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้รับฟังสรุปผลการสำรวจ
ความเสียหายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะท่านจักรพงษ์แสงมณีนะคะและท่านรัฐมนตรีจิราภรณ์สินธุไทยเดินทางมาถึงยังบริเวณใต้ของอาคารเรียนนะคะที่โรงเรียนบางขันธ์สารานแล้วนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะท่านรองประเสริฐจิตครีชีพค่ะก็มาร่วมต้อนรับร่วมกับคณะในวันนี้ด้วยเพราะว่านอกจากจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจุดที่2เราก็จะเดินทางไปต่อนะคะอีก1จุดอำเภอด้วยค่ะก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาร่วมรอต้อนรับอยู่ในขณะนี้ค่ะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์นะคะกับทักทายนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่มารอต้อนรับอยู่ที่นี่ค่ะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะได้ทักทายแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแล้วก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้มารอรับแล้วก็รอแจ้งข้อปัญหาแล้วก็ความต้องการต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือนะคะที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทั้งสองท่านค่ะและในพื้นที่ก็จะมีทางท่านพิเชษเชื้อเมืองพานนะคะกราบเรียนมาขอต้อนรับในวันนี้ด้วยค่ะท่านจิรพรสิทธิภัยท่านสสพิเชษเชื้อเมืองพานที่มาเยี่ยมและให้ความอบอุ่นกับพี่น้องอำเภอเมืองในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสุพจน์ลังกาวีระนันท์นายอำเภอเมืองแก่นกล่าวต้อนรับและบรรยายสถิติความเสียหายจากเหตุการณ์ทุกข์ภัยครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับรู้สึกเกียรติและต้องขอกราบขอบคุณคณะท่านและคณะเป็นอย่างสูงนะครับที่ในโอกาสที่มาอธิการสถานการณ์ทุกภัยน้ำป่าไหลหลากรวมถึงภัยพิบัติของพื้นที่บริเวณแก่นนะครับก็ในบริเวณแก่นนะครับมีทั้งหมด4ตำบลนะครับและ4อบต.นะครับก็ในช่วงเกิดภัยพิบัตินะครับในของบริเวณแก่นได้รับผลกระทบ2ช่วงนะครับก็คือในช่วงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาและวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดน2รอบนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด33หมู่บ้านครับความเสียหายก็ประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณแก่นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ราบตามเชิงเขานะครับก็ขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งนะครับแต่ทิ้งความเสียหายไว้นะครับทางตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยภาคราชการเอกชนนะครับก็ได้นำสิ่งของ
ผู้พบบริโภคถูกยังชีพนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับจาก22ต้นมาอันนี้ที่มีบ้านที่รับได้สุดตัวนะครับก็ประมาณ50กว่าหลังคานะครับที่เสียหายทั้งหลังประมาณ12หลังนะครับก็อยู่ในพื้นที่บ้านอยู่สุดตำบลปอนะครับก็ของอำเภอเวียงแก่นนะครับเป็นพื้นที่ที่หมู่บ้านที่ตั้งตามสายน้ำสายน้ำหลักคือสายน้ำเงาครับที่ไหลมาจากต้นน้ำที่ฟ้านะครับไหลลงมาจากเส้นตามหมู่บ้านที่ทางคณะท่านเข้ามานะครับก็จะไปลงที่น้ำโขงนะครับก็วันที่เกิดเหตุนะครับก็เกิดเหตุประมาณ11โมงประมาณเที่ยงนะครับที่เกิดเหตุต้นน้ำจริงๆนะครับแล้วก็ไหลลงตามแม่น้ำเงาสายที่ข้างทางที่มานะครับก็จะให้พื้นที่ตามข้างทางที่ติดกับแม่น้ำนะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับก็ตอนนี้ทางหน่วยงานราชการนะครับก็ได้สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับก็โดยเฉพาะตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะคงให้ทางผอ.นี้มีข้อมูลนะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดหลักที่สายน้ำงามมาปะทะกับสายแม่น้ำป่าตั้งนะครับก็ตอนนั้นผมก็ได้ติดอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเกิดเหตุนะครับกลับอำเภอไม่ได้กลับได้เกือบเที่ยงคืนนะครับก็ต้องนำเรียนข้อมูลต้นว่าของอำเภอเวียงแก่นนะครับเสียหายประมาณพันกว่าหลังคาเรือนนะครับที่เสียหายได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องขอในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีและคณะอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับในท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านไมเคิลยาระผู้อำนวยการโรงเรียนบางหันสาสตร์กล่าวสรุปความเสียหายทุกข์ภัยที่เกิดกับโรงเรียนบางหันสาหัสนะครับขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านจักรพงศ์แสงมณีนะครับแล้วก็ท่านจิรพรศรีผู้ไผ่นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพร้อมคณะนะครับผมนายไมเคิลยาระนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบางหันสาสตร์นะครับโรงเรียนบางหันสาสตร์มีนักเรียนทั้งหมด540คนนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมีนักเรียนพักนอนทั้งหมด140คนนะครับซึ่งจะอยู่หอพักด้านหลังนะครับซึ่งจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับโรงเรียนได้รับผลกระทบก็คือ1โรงน้ำดื่มสะอาดนะครับของโรงเรียนซึ่งอยู่ด้านหลังห้องดนตรีนะครับห้องฝึกอาชีพวิชาช่างห้องข้างกำและก็ห้องครัวประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนได้ทำโครงการนะครับเพื่อเสนอฟื้นฟูนะครับทางด้านห้องต่างๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงแนวตลิ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับแม่น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบปรับปรุงห้องดนตรีปรับปรุงโรงน้ำดื่มสะอาดนะครับโดยขอทางทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับมาเจาะบ่อบาดาลเพิ่มและก็ปรับปรุงโรงน้ำดื่มสะอาดซึ่งผมได้เตรียมโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะครับจะเชิญท่านรัฐมนตรีได้ไปดูสภาพด้านหลังนะครับตอนนี้ผมก็บอกว่านำโครงการเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฟังค่ะสหสารศึกษานะคะก็ได้นำโครงการที่จะนำเสนอทางท่านผอ.ไมตรียาระการเรียนฟังศึกษายื่นโครงการที่ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนซึ่งวันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่มาทั้งสองท่านค่ะท่านรัฐมนตรีจักรพงศ์นะคะและท่านรัฐมนตรีจิรพรค่ะนะเดี๋ยวบ้านขอเลยสุดก็โดยในพื้นที่นะคะก็ทางท่านพิเชษเชื้อมังคานค่ะรองประธานสภารองประธานที่สภาที่สองนะคะครับในการนี้เราได้เชิญผู้ใจบ้านนะครับนายวุฒิชัยประสานใจผู้ใจบ้านบ้านตากสองเป็นเจ้าความเสียหายด้วยค่ะเรียนพนักท่านจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกับผมนายวุฒิชัยประชาใจผู้ใหญ่บ้านบ้านบางหักหมู่2ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ับผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านบางหัดหมู่สองตำบลปออำเภอเวียงแก่นรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านและคณะได้มาตรวจเยี่ยมชาวบ้านบางหัดเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้านบางหัดขอขอบคุณท่านพนักท่านและคณะด้วยความยินดีที่กับผมขออนุญาตรายงานสถานภาพบ้านปังหัดดังนี้บ้านปังหัดหมู่2ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมีบ้านบริวาร2บริวารคือบ้านพิทักษ์คีรีบ้านใหม่ปังหัดตั้งบ้านเรือนอยู่2ฝากฝั่งลำห้วยผาตั้งและลำน้ำงาวบ้านปังหัดมีประชากรจำนวน776ครัวเรือนประชากรจำนวน 1,082 คนเมื่อวันที่21สิงหาคม2567เวลา11นาฬิกา45นาทีได้เกิดน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านปังหัดทำให้ผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวน74หลังคาเรือนน้ำได้ท่วมไร่นาพืชผลด้านการเกษตรถึงเครื่องมือการเกษตรเสียหายสาเหตุปัญหาหนึ่งฝ่ายลำห้วยผาตั้งเมื่อน้ำหลากจะมีเศษไม้ต้นไม้ที่ถูกน้ำกระซอกไหลมาปิดกั้นเหล็กปิดเปิดเห็นควรปรับปรุงแก้ไขชาวบ้านขอให้ย้ายฝ่ายออกจากชุมชนและโรงเรียนเหตุที่สองบล็อกคอนเวิร์ตทางข้ามถนนสาย1155มีช่องระบายเล็กและแคบเมื่อฝนตกน้ำหลากมีกิ่งไม้ต้นไม้มาปิดกั้นช่องระบายน้ำทำให้น้ำท่วมไหลไม่สะดวกเห็นควรทางหลวงปรับปรุงสร้างสะพานให้กว้างยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพระท่านรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้โอวาทและพบปะประชาชนน้ำท่วมครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับผมครับในโอกาสนี้ครับก่อนที่ท่านจะปะกับพี่น้องประชาชนนะครับนะพอดีทางนะครับประกันสังคมจังหวัดเชียงรายได้ใหม่ยึดบ้านศิลาแดงชีวิตคือนายสุรชัยเกษตรสุขะถาวรนะครับวันนี้ผู้รับมอบคือบุตรนายวิชัยเกษตรสุขะถาวรนะครับนะบุตรผลครับนะขอเรียนเชิญท่านพรชัยพิพิธสนะอนันต์นะครับก็ได้มีการลงประกันสังคมจังหวัดเชียงรายท่านมีรักเพื่อที่จะมารายงานจังหวัดเชียงรายท่านสมพงษ์แก้ววันดีกับจากหางานจังหวัดเชียงรายท่านอำนวยงามเนตรเกษตรสุขถาวรสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดเชียงรายเรื่องมอบสิทธิ์ใหม่ในครั้งนี้เรียนเชิญท่านตำบลปออำเภอเวียงแก่นค่ะซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของค่าจัดการศพนะคะเงินสงเคราะห์กรณีตายเงินบำเหน็จชราภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 90,000 บาทวิชัยนะครับวิชัยอยู่ไหนครับวิชัยและครอบครัวมาเลยครับนะครับมีบ้านศิลาแดงนะผู้เสียชีวิตคือนายสุรชัยเกษตรสุขภาวรผู้รับมอบคือบุตรคือนายวิชัยเกษตรสุขถาวรบ้านศิลาแดงหมู่ที่16ท่านประกันสังคมจังหวัดเชียงรายนะคะท่านแรงงานจังหวัดเชียงรายค่ะถือว่าเป็นผู้แทนจากกระทรวงแรงงานนะคะมาร่วมมอบเงินประกันสังคมนะคะให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นที่เวียงแก่นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครับผลประโยชน์นะคะที่ทางภาครัฐได้ทำมอบให้กับผู้ประสบภัยที่เราทราบกันดีค่ะในครั้งนี้ด้วยนะครับการก่อนมา
ขณะนี้นะคะท่านจะมีการได้รับการเยียวยานะคะจากเหตุต่างๆเนี่ยแล้วแต่กรณีค่ะที่ท่านได้ทำประกันสังคมไว้ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทำประกันสังคมด้วยนะคะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีจิราพรก็กำลังพิจารณาอยู่เชิญท่านดร.พิเชษฐ์ชื่อวงผ่านส.ส.พื้นที่นะครับมาการสรุปแล้วให้กับพี่น้องอำเภอขอนแก่นครับปรินเชิญครับครับพี่น้องบ้านปากฮัตติเคารพรักทุกท่านครับหลังจากวันนั้นเนาะนะครับที่หน้าพวกก่อมาบัดทั้งผอ.ทั้งปลหลวงนะครับมาพอเบิ่งต้นละว่าบอกว่าเดี๋ยวคือรัฐมนตรีเปิดมาพออยู่เนาะวันนี้เปิดมาถึง2คนนะครับใช่ป่ะคนเดียวต้องมือคนเดียวครับอันนี้ท่านนายกคุ้งอิงทรงมาถึง2ท่านเลยนะครับคนเป็นง่วงบ้านปากฮัตเนาะนะครับก็อันนี้ก็ตั้งโรงเรียนก็ตั้งปลหลวงนะครับเรื่องฝ่ายด้วยเนี่ยตั้งชุดปัญหาเพื่อกับพอให้ละเนาะครับก็วันนี้จะเก็บน้ำขยายเก็บเมืองละนะครับเนาะสบายใจเด้อนะครับเดี๋ยวก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านเพิ่นไปเจอไปสรุปที่สารการจังหวัดนะครับว่าถนนหนทางนะครับไรนะป่าต้านเสียหายอย่างเนี้ยนะครับตอนเย็นเขาเปิดดูงานที่เสร็จเขาจะไปปุณตานพญาเมฆลายแล้วก็ไปสรุปที่สารการจังหวัดนะครับว่าการแก้ไขปัญหานะครับมีมันเสียหายนี่จะแก้ไขปัญหาจะได้นะครับเนาะเพื่อสบายใจเด้อนะครับวันนี้เปิดมาทั้งสองคนนะครับนายกองค์เอกก็เป็นคนบอกว่าเอ้ยเป็นพร้อมขึ้นไปเด้อนะครับก็วันนี้ก็เปิดกลับมาแล้วก็จะได้ตบมือท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับครับครับก็กราบเรียนท่านจิราพรศิริภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพิเชษฐ์ชื่อบำพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ก่อนเดินนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตไปอยากให้ทราบนะครับว่ารัฐบาลเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกท่านเราได้เตรียมงบประมาณไว้ให้แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรอบนี้นะอยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนว่าในเดือนหน้าก็จะมีฝนตกอีกอยากให้พี่น้องประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะครับในเรื่องของการเยียวยาทุกอย่างผมรับอาสาว่าผมจะรีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนได้เงินชดเชยได้เร็วที่สุดในการเยียวยาในส่วนที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามประสานกับกระทรวงต่างๆอย่างเช่นทหารนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยบูรณะบ้านที่ได้รับผลกระทบหรือแม้แต่ถนนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดผมก็พยายามทำให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกท่านนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในเดือนกันยาและเดือนตุลาไว้เพราะว่าจะมีผลมาอีกรอบหนึ่งก็อยากให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านให้กับท่านท่านนะครับขอบคุณท่านพบกับท่านจิรพรค่ะท่านจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพิเชษฐ์เชื้อวงศ์พานนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะพี่น้องประชาชนตำบลเวียงแดดที่อำเภอเวียงแก่นที่เคารพทุกท่านค่ะเจริญพรสุขภัยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียนว่าตามเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลได้มอบให้นะคะโดยการประสานงานของทั้งกระทรวงแรงงานทั้งของกรมชลประทานเนี่ยถ้าดูจำนวนเงินเทียบกับความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนก็คงเป็นจำนวนที่ทดแทนกันไม่ได้แต่ว่าการดำเนินการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นสิ่งอย่างเป็นหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนกับความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพี่น้องประชาชนรวมถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ของทั้งดิฉันแล้วก็ท่านรัฐมนตรี
จักรพงศ์นะคะก็เรียนว่าตัวดิฉันเองได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงรายหลายครั้งตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งครั้งล่าสุดได้ติดตามท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่มาพบปะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาเขตของท่านพิเชษเชื้อเพิ่มพานอันนี้ท่านสามารถประสานมาได้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนกระทั่งรัฐมนตรีเกือบทุกท่านในคณะรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะได้มาลงพื้นที่มารับฟังปัญหามาดูสภาพปัญหาแล้วเราก็จะนำเอาปัญหาเหล่านี้เอาความต้องการของท่านนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ทางผู้นำชุมชนทางตัวแทนในอำเภอนะคะได้นำเรียนมาเอาไปสะท้อนในคณะทำงานซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ก็เพิ่งตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำท่วมเป็นศูนย์ที่จะรวบรวมการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องน้ำท่วมตั้งแต่การป้องกันภัยในเรื่องของการที่จะมาเยียวยาแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ท่านรัฐมนตรีจักรพงศ์บอกว่าน้ำยังมีโอกาสที่จะท่วมอีกในหลายพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของน้ำหลากแล้วก็มีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องก็ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มาพบแล้วก็มาให้กำลังใจอู้ดีกว่าได้ค่ะอู้ขอจ้างแต่ว่าเป่าอีสานแต่ค่ะเป็นคนอีสานแล้วก็ผูกพันกับพี่น้องภาคเหนือนะคะในหลายครั้งได้โอกาสมาเยี่ยมเยือนเป็นภาคที่มีความสวยงามนะคะพี่น้องประชาชนก็มีความอบอ้อมอารีนะคะเมื่อพี่น้องมีความทุกข์ก็อยากจะมาร่วมสุขกับทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนท่านรัฐมนตรียืนยันแล้วว่ามีงบประมาณที่จะดูแลเยียวยาหลังน้ำท่วมนะคะดูแลพี่น้องทุกท่านแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ยินดีนะคะกับท่านรัฐมนตรีที่จะนำเอาความต้องการทั้งหมดโครงการทั้งหมดที่รับวันนี้ไปประสานต่อค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครั้งนะครับอันชาวบ้านมันบอกว่ามันขอไอ้ว่าเตือนภัยอ่ะได้เนาะท่านเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเตือนภัยนะเอาไว้ในหมู่บ้านฝั่งฮัทเฮาดอกเวลาน้ำป่ามามันก็ห้องเตือนเฮาดอกเอากองเอาต้นมือแล้วครับต่อไปนี่เวลาเกิดเหตุก็บ้านเฮาก็จะมีเสียงนอกวอวอวอหัดจะตื่นเริ่มครับครับครับในการนี้ขอเรียนเชิญท่านผอ.ตรีจาระนะครับนำคณะพนักท่านนะครับทีมงานไปดูนะครับสิ่งแวดล้อมภายในในโรงพยาบาลทางสหศาสตร์ครับค่ะขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านจักรพงษ์และท่านจิราพรนะคะก็จะเดินลงไปดูความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านบางหัดสหศาสตร์แห่งนี้นะคะอย่างที่เรานำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าจุดที่ได้รับความเสียหายจะเป็นในเรื่องของห้องคาหกรรมนะคะแล้วก็ห้องดนตรีที่ดีเลยเป็นใหญ่ครับมันไม่มีอาจจะน้ำอะไรที่โชว์ไว้เลยมันเป็นมาเท่าไหร่ก็มาทั้งนั้นมีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงครับผมครับท่านครับครับท่านขอโครงการชนประทานเชียงรายนะคะเครื่องผันน้ำเต็มพิกัดนะคะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไหลไปกับน้ำเพราะว่าด้านหลังนะคะน้ำทะลักมาทำแรงหรือว่าทำแรงห้องเรียนนะคะทำแรงทำแล้วก็ไหลไปกับน้ำข้างในก็จะมีห้องหอเด็กพักผ่อนมาบางวันก็เลยเครื่องที่แบบใช้การไม่ได้ที่แรกจะมีแต่สร้างความไม่ถูกแล้วเราก็ต้องเร่งทำความสะอาดสร้างความเสียหายเพื่อจะซ่อมแซมดูความเสียหายก็อันนี้คือมีบ้านพักครูน้ำเป็นข้างหลังหอพักนักเรียนค่ะผิดนะครับ
ริงๆน้ำลดไม่มารถคูเอาออกไม่ทันจมน้ำเลยขึ้นมาปุ๊บใช่มันลงมาแล้วก็มันมาเจอน้ำเงาขึ้นมาจนจบน้ำเงาก็เยอะอยู่แล้วไอ้นี่น้ำลงมาก็เยอะมาจากผาตั้งอันนี้ห้วยผาตั้งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสายที่ผู้ใหญ่ที่เขาหลวงพูดเร็วบางแต่มันพูดเดียวหมดเลยรถครูจมน้ำไปเจ็ดคันถึงพวกออกไม่ทันรถที่จมน้ำมันใช้การได้ไหมหรือมันจะเครื่องพังหน้าจะต้องไปล้างใหม่ถ้าไม่ได้ซื้อประกันแบบตอนที่แล้วช่วงใหญ่ตอนนั้นประกันก็ไม่ไปดูตรงนี ก็จะเฝ้าระวังอยู่ด้านหลังหน้าน้ำหลากก็จะมาดูอยู่แล้วใช่ค่ะหลวงคมตั้งหลวงเดี๋ยวนี้มากกว่าคมตั้งหลวงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแต่ว่าน้ำมันไปเร็วเนาะถ้าเกิดน้ำขังนานๆนะก็จะมีเรื่องโรคเข้ามาที่ขังที่พญาเมงรายกับที่เติมครับแต่ที่เวียงแก่นนี้มาเร็วไปเร็วครับไม่ค่อยมีน้ำเติมครับแต่ตอนนี้ที่เติมจะมีปัญหาเรื่องของน้ำกระเท้ากับน้ำเน่าเสียทีมอยากได้ EM บอลที่ช่วยเรื่องของน้ำเสียภาษาชุมพรมีประสานมาอะไรหรือยังคะประสานไปที่ศูนย์ส่วนกลางครับก็แจ้งผ่านทางศูนย์ราชการโอเคไปได้สนับสนุนแล้วแต่ว่าปริมาณก็ยังไม่ได้มาแล้วแต่ยังไม่พอครับผมได้มาส่วนเรียก EM ball เป็น EM ball ก็คือลักษณะเป็นก้อนที่เราสามารถคว้างไปในน้ำที่เริ่มเน่าเสียก็จะทิ้งช่วงระยะประมาณสัก7วันครับก็จะช่วยทำให้น้ำดีก็คือช่วยลดปริมาณให้น้ำเสียที่ดีขาดเยอะไหมคะตอนนี้ตอนนี้เชียงรายเราแจ้งความต้องการเป็นประมาณ10,000ก้อนหมื่นก้อนตอนนี้ได้มาเป็นหลักร้อยเดี๋ยวช่วยประสานอาทิตย์ค่ะตัวนี้มีปัญหาทุกปีเวลาฝนตกน้ำไหลค่ะถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาหรอกก็77ปีนี้เพิ่งครั้งอ๋อปกติไม่เคยท่วมแบบนี้เลยค่ะไม่เคยเพราะว่าปกติก็จะขึ้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พอปีนี้คือไงขอฝากด้วยโอ้ยได้ค่ะพ่อครับดีปีนี้มันตกหนักนะคะแล้วก็ทางของก็อุ้มน้ำแล้วก็ทางสายนะคะพอดินถล่มลงมาปุ๊บน้ำก็ไหลมาทีเดียวเลยบุ้มก็คือเข้าทางโรงเรียนแล้วก็ไปทางที่จอดรถด้วยค่ะอยู่ตรงข้างล่างจมไป9คันค่ะจมมิดเลยรถฟูจะจอดอยู่ทางนู้นนะคะเข้าฝั่งเลยค่ะฝั่งถ้าเดี๋ยวน้ำจะไปก่อนเราจะลงไปด้วยกันรับรองไปดูขวางของนี้คือเราของไม่ใช่ของวางข้างในครับยาวไปตลอดแต่ทำยังไงตอนเก
ระบายมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเวลามันมาปุ๊บเนี่ยมันชาวบ้านนอนกลางคืนอย่างนี้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็มันเฉดมาเฉดอะไรมาคือถ้าสมมติอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเนี่ยมันต้องเก็บท่านไปยกบ้านไว้เลยไม่เลยไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นฝ่ายที่ให้ชาวบ้านทำนาแล้วถ้าเกิดต้องยกตรงนี้ขึ้นก็ชาวบ้านไม่ได้ทำนาเลยได้ฤดูฝนไงฤดูฝนไปฟ้าขึ้นออกมาขึ้นฤดูฝนเพราะว่าชาวบ้านต้องทำนาเพราะว่าปากเหมือนปากป่าอยู่ตรงนี้เอาตรงนู้นจะลื้อก็มันได้ผมแต่คำว่าลื้อไม่ลื้อผมไม่พูดถึงตรงนั้นผมพูดที่ตรงที่ว่าเอาฝาปิดนี่ออกให้เป็นฝาเป็นไม้เป็นฝ่ายน้ำล้นธรรมดานะครับจะต้องล็อกสมัยเก่านั่นแหละครับแต่ว่าปัญหาว่าเวลาน้ำมานะมันเป็นตัวยกน้ำแต่ถ้าเรามีบานเนี่ยเราสามารถยกได้ขอโทษครับแต่เราไม่เอาตัวยกนะครับเพราะว่าน้ำล้นมันจะเราจะปิดกั้นเลยช่องเอาไม้กั้นเลยก็คือเสาสี่เสาเราไม่ให้มีนะครับเพราะว่าน้ำมันจะล้นข้ามตรงนี้เลยขอจ้านะเอาเนี่ยละงั้นก็ไม่ยากเลยถ้าเอาแบบนั้นเพราะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราสามารถคุยกับทางน้องกินสามารถปรับแบบได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานที่กรมชลประทานทำและถ่ายไว้ท้องถิ่นนะสามารถปรับแบบได้มันจะไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมครับผมเอาเหรอดังนั้นเอาเลยครับไม่เอาตรงนี้ได้นะช่องอย่างนั้นก็คือยังให้มีอยู่ให้มีอยู่แต่เอาไม้ใช้วิธีการไม่มีไม้ใช่แบบนี้แล้วแต่ท่านสสมีไม้แต่ผมให้เอาเสาออกแต่ไม้เหมือนเอาไฟโบราณตรงนี้ล่องเวลาเราจะไม่จะเป็นสีนั้นนะครับเอาเสานี่ออกเลยครับเอาเสาต้นตัดเสาออกแล้วก็มีฝายน้ำร้อนมีที่วางไม้อยู่นี่มันมีแบบโบราณเลยว่าไปเลยมันถ้าแถวฝายน้ำร้อนก็ทำเหมือนกันนี้หมดเลยลดไปเลยไม่ได้จะต้องหมดแล้วใช่ใช่ครับมีบัตรทำงานได้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 ครับมีบัตรทำงานต่อให้มีซ่อมล็อกก็เขาไม่เปิดซ่อมล็อกมันก็เหมือนเดิมครับใครจะรู้เป็นการหน้าปลาไหมว่าจะตีก็เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับครับเหมือนเดิมการถูกต้องเลยครับเอากันไม่คือถ้าเกิดจะขายน้ำพุนธรรมดาขายน้ำพุนไม่ได้ขายเยอะกว่าเยอะมันต้องเข้าใจนะมันต้องเข้าใจนะมันนี่เนอะเดี๋ยวจะไปตุ๊กฟังนะขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์และท่านรัฐมนตรีจิราภรณ์นะคะก็ลงมาดูพื้นที่ความเสียหายนะคะที่โรงเรียนบ้านปางหัตถศาสตร์นะคะแบบทั่วถึงกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเสียหายตรงจุดไหนบ้างนะคะของโรงเรียนตอนนี้คุณครูค่ะก็พาเดินตรวจดูนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะหลับตอนเที่ยงเพราะว่าขึ้นชั้นสองพอตอนนั้นพวกทุกคนก็อยู่แต่ว่าอยู่ที่ตรงนั้นไปเช่าที่จอดแล้วก็ครับแต่ว่าเดี๋ยวคือฝ่ายที่มันมีเป็นฝ่ายแต่ว่ามันเป็นช่องเขาจะมาเล็กๆมันจะต้องหนักนะแต่ว่าหนักก็ต้องขึ้นหมดลงว่าจะได้ออกมาที่หนักโดยน้ำหมดลงมาทุกหมุนหมุนมันถึงมันจะขึ้นมันจะหวังขึ้นกำแพงกับเนี่ยหลายขึ้นคำสายตัวไม้ยกนี้ตัวโลตัวไม้ยกยิ่งยิ่งแล้วเลยตัวไม้ยกยิ่งเมตรครึ่ง
วกสี่ห้าอันจะได้ภาพเอาไปรับดีไปมอบของไปที เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีนะคะจะไปมอบสิ่งของนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าวันนี้เป็นการลงพื้นที่มาเพื่ออันดับแรกก่อนให้กำลังใจนะคะหลังจากนั้นมารับฟังข้อปัญหาต่างๆข้อความต้องการความช่วยเหลือต่างๆของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปสำหรับเรื่องของอุทกภัยต่างๆค่ะจากนี้นะคะภารกิจต่อไปค่ะเวลา 14:30 น.ท่านสามารถติดตามไลฟ์สดภารกิจนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่อำเภอขุนตาลนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้เช่นกันค่ะอย่างที่เราเรียนไปแต่ตอนต้นนะคะว่าเชียงรายมีทั้งหมด18อำเภอทุกอำเภอได้รับผลกระทบหมดเลยแต่ว่าจะเป็นในส่วนของประมาณ 4-5 อำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าพื้นที่อื่นๆโดยรวมนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคงจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะเอาของไปขนพวกเลยเด้อเอาของไปพวกเลยนะครับเนี่ยเก๋จะได้เอาไปถึงย้ำซ้อนนี่หรอเชิญท่านดีท่านสองท่านเวลาลงพื้นที่นะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะพี่น้องประชาชนต่างๆนะคะที่จะมายื่นเรื่องหรือว่าข้อปัญหานะคะขอการได้รับการแก้ไขนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะเวลาไม่ว่าจะเป็นทางนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่มารับข้อปัญหาด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะก็เป็นถุงอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัย4ค่ะที่สำคัญมากนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะฟังลุกเถอะเนอะเดี๋ยวจะได้กูขนไปเลยฟังลุกเถอะธรรมชาตินี้นะครับเพื่อนนะครับขออนุญาตครับครับขอเดินออกมาเขานะครับแต่ขอไม่ได้ขอเป็นนางดูหวานนะครับก็ตกลงเดี๋ยวถามว่าไหนเดี๋ยวทำทันช่องพิเศษเป็นในเรื่องการแต่ทางแต่ที่ไหนประธานนำไปขอนะครับนำไปขอก็ตกลงไม่ได้เดินนะคะจะลงมาในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะและครับพ่อแม่พี่น้องคุณเจ้าอยู่เอาความสูงต่อแทนทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในช่องทางต่างๆด้วยนะคะให้ทันท่วงทีพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งประสานขอความต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนะคะหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่นะคะภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านมายังสายด่วนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1110รับเรื่องราวความทุกข์ทำเนียบรัฐบาลค่ะจะเป็นตัวเลขตัวเดียวก็คือเลข14ตัวนี่แหละนะคะแล้วก็สายด่วน1784ค่ะที่เราได้มีการแจ้งเตือนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ1784จำง่ายเลยเป็นเบอร์สายด่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่1586นะคะจะเป็นเรื่องของทางหลวงแล้วก็ทุกช่องทางของทางหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ท่านจะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะแจ้งเหตุภัยต่างๆได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเร็วที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่จะไปว่าวันนี้ก็ทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็ลงพื้นที่มานะคะทั้งให้กำลังใจทั้งรับฟังข้อปัญหาต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้มา
บำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องนะคะในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะท่านรัฐมนตรีจิราภรณ์นะคะก็แจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะปัจจัย4เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับผู้ประสบภัยบางพื้นที่ที่รถไม่สามารถเดินทางเข้าถึงนะคะหน่วยงานที่ดูแลก็หาช่องทางต่างๆในการที่จะส่งปัจจัย4เหล่านี้นะคะไปให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างที่เราเห็นกันก็จะมีโดรนนะคะในการส่งต่ออาหารแล้วก็มีทั้งในส่วนของโรงครัวพระราชทานที่จะมาปรุงอาหารสุกนะคะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะคะท่านรัฐมนตรีจักรพงษ์แสงมณีและท่านรัฐมนตรีจิราภรณ์สินทุกไทยนะคะจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ของบ้านนาบ้านต้านาล้อมตำบลต้าอำเภอขุนปานนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกัน14นาที30นาทีค่ะเราจะท่านใดที่ทราบแล้วก็คือนะครับนะครับท่านใดที่ยังบ่ได้ทราบครั้งนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับรายการนะครับสวัสดีจ้า